สวัสดีครับชื่อไอซ์นะครับอายุ26ปีครับตอนนี้เป็นเทรนเนอร์ฟรีแลนซ์ครับทำมาได้ 4-5 ปีแล้วครับก็หลักๆเลยครับคือก่อนหน้านี้ไปเล่น powerlifting powerlifting มันจะเป็นการยกน้ำหนักที่ใช้น้ำหนักแบบเยอะที่สุดเท่าที่จะยกได้ครับแล้วก็เหมือนพลาดไปใช้น้ำหนักแบบ overload ครับตอนนั้นก็เลยเจ็บหลังล่างคืออาการเจ็บอะครับมันเจ็บจี๊ดเรารู้เลยว่ากล้ามเนื้อฉีกครับพอกล้ามเนื้อฉีกเนี่ยเราก็พักแต่ว่าทีเนี้ยพอเราพักอะครับเรายังออกกำลังกายต่อเรื่อยไอ้อาการเจ็บอ่ะมันเลยกลายเป็นเหมือนอาการเรื้อรังแล้วมันก็ไม่หายสักทีเลยเอาตรงๆเลยน้อยครับเพราะว่าเหมือนตอนนี้คือเราก็ทำงานด้วยแค่เวลาที่จะไปออกกำลังกายอย่างเงี้ยคือมันก็น้อยแล้วเพราะฉะนั้นเวลาส่วนใหญ่อ่ะเราก็จะใช้ในการออกกำลังกายอย่างเดียวเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาในการ stretching หรือว่า cool down มันก็จะน้อยลงจริงๆแล้วครับการ stretching หรือว่า cool down อย่างเงี้ยเราในฐานะเทรนเนอร์เรารู้อยู่แล้วมันสำคัญแต่ว่าพอเอาเข้าจริงอ่ะคือหลายๆคนที่ออกกำลังกายมานานๆน่าจะรู้ว่ามันเป็นไปได้ยากที่เราจะใช้เวลา 10-20 นาทีในการ stretching หรือว่า cool down เงี้ยคือไปถึงเราก็เล่นแล้วก็กลับอะไรเงี้ยมันเลยเกิดการสะสมเป็นเวลานานครับมันก็ทำให้เกิดอาการตึงได้ครั้งแรกที่มาครับได้เจอกับนักกายภาพแล้วเขาก็พยายามแนะนำเราว่าอาการบาดเจ็บของเราที่มันเป็นเรื้อรังเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เรามีพฤติกรรมแบบไหนนะครับคือครั้งแรกหลักๆจะเป็นการพูดคุยแล้วก็นักกายภาพนะครับเขาก็จะลองให้ทำเทสแบบพวกยืดกล้ามเนื้ออะไรอย่างนี้ดูก็เลยรู้สึกว่าต้องถึงเวลาที่จะต้องมาทำกายภาพแล้ววันนี้ครับก็มารักษาเป็นครั้งที่2ความรู้สึกคือมันดีขึ้นครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เวลาเราทำ stretching เองเนี่ยด้วยความที่กล้ามเนื้อบางมัดนะครับมันไม่สามารถทำการ stretching ได้ด้วยตัวเองได้มันเลยต้องอาศัยพวกเครื่องมือที่ทันสมัยนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้มันก็เลยรู้สึกว่าอาการบาดเจ็บของเราอ่ะมันดีขึ้นจริงๆมันรู้สึกได้จากพฤติกรรมที่เราไปออกกำลังกายเราใช้ชีวิตอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันเจ็บน้อยลงแล้วก็ปัญหาที่มีก่อนหน้านี้มันก็รู้สึกว่าดีขึ้นอย่างเช่นเวลาผมจะขับรถจะนั่งหรืออะไรเงี้ยอาการเจ็บมันก็น้อยลงครับคือเราก็ค่อนข้างมีความมั่นใจนะครับเพราะว่าคายาคาตาเนี่ยคือเขามี9สาขาก็เลยมั่นใจเลยครับว่าจะมาลองใช้บริการที่นี่ดูแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่ผมชอบมากๆเลยก็คือว่าที่เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่นักกายภาพอย่างเดียวนะครับคือเขามีคุณหมอคอยดูแลด้วยเนี่ยครับพอยิ่งมีคุณหมอเข้ามาดูแลเนี่ยเรายิ่งมั่นใจเลยว่าไออาการบาดเจ็บหรือว่าในอนาคตเราจะหายหรือเปล่าเนี่ยมันทำให้เราสบายใจเพราะว่าคุณหมอเขาจะคอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดนะครับจากประสบการณ์ที่ไอได้มาใช้บริการที่นี่นะครับคือไอบอกเลยว่าไอประทับใจมากแล้วก็คิดเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นกับตัวนักเรียนเองครอบครัวเพื่อนหรือคนที่เรารักนะครับไอจะแนะนำให้มาที่นี่แน่นอนครับเพราะว่าเรามาด้วยตัวเองแล้วยังไงนะครับไอก็ฝากคายาคาตาคลินิกด้วยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ